แคมตอนนี้นะคะหลีกับเนิร์ดนะคะอยู่กันที่เชียงรายค่ะตอนนี้เราอยู่กันหน้าวันนี้เราอยู่กันหน้าหอนาฬิกาเย้หอนาฬิกาเปลี่ยนสีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหอนาฬิกาที่สร้างมาตั้งแต่ปี2548นะคะถ้าสมมติว่าข้อมูลไม่ผิดนะแล้วก็เป็นหอนาฬิกานะคะที่แบบว่านำแบบนะคะจากวัดล่องขุนวัดล่องขุนใช่แต่ว่าแนวๆนั้นมาวัดล่องขุนจะเป็นสีขาวใช่ศิลปกรรมเนี่ยจะเป็นแบบว่าแนวๆวัดล่องขุนนะคะซึ่งถ้าเรามาตอนคืนเนี่ยเราจะเห็นไฟเปลี่ยนสีอ๋อเขาเลยตั้งชื่อว่าหอนาฬิกาเปลี่ยนสีใช่ไหมใช่ละซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะคะของเชียงรายเลยนะคะวันนี้อากาศดีๆเนาะใช่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวน่าจะประมาณสัก20องศาได้มั้งก็เชื่อก็เชื่อแหละก็เชื่อก็เชื่อแหละว่าไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวดูแต่งตัว2คนนี่บอกว่าแต่งตัวคอนทราสต์กันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินกันใช่เนาะถ้ายังไงเนี่ยมีของกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชะโงกทัวร์กันเนาะโอเคค่ะเจอกันเย้เย้ค่ะแทมตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่ถึงนะคะจุดที่เราจะไปจริงๆแต่เราถือที่พักของเราวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมเชียงรายใช่ฟังชื่อโรงแรมแล้วอาจจะงงค่ะโรงแรมชื่อเชียงรายจริงๆโรงแรมชื่อเชียงรายจริงชื่อนี้จริงๆชื่อเหมือนจังหวัดจริงแต่แทมนั่นไงไม่ได้โกหกโรงแรมชื่อโรงแรมเชียงรายจริงๆแล้วตอนนี้ทัวร์ลงทัวร์ลงเชียงรายโฮเทลนี่ไงหอนาฬิกาของเราอยู่ใกล้ๆโรงแรมค่ะแบบเดินไปได้มีแบบว่าโชว์แสงสีเสียงช่วงเวลาค่ำๆนั่นไงหอนาฬิกา3ทุ่มใกล้โคตรอ่ะใครที่แบบว่าอยากจะมาดูแสงสีเสียงเนี่ยทุกวันทุกคืนก็ต้องโรงแรมนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดรีเซพชั่นนะคะน่าจะรีเซพชั่นก็จะมีตู้ขายเครื่องดื่มนะคะส่วนใครที่มาแบบหิวมีก็จะมีนี่มาม่า5หมูชาก็จะมีบอกราคาไว้นะคะว่าขายอะไรเท่าไหร่นะส่วนน้ำร้อนที่เอาจากในห้องก็จะมีซึ่งประตูนี้เนี่ยเขามีไว้แต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่เปิดนะคะถือวิสาสะเปิดเองเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นลานนะคะพื้นที่ส่วนกลางมีที่นั่งนะซึ่งแบบว่ามันก็มีห้องพักอยู่ด้วยมองขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นระเบียงของห้องต่างๆนะคะซึ่งจะมีห้องอยู่ล้อมรอบถามว่าบรรยากาศดีไหมบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยแต่ถ้ามาฤดูอื่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะส่วนที่นี่นะคะไม่มีลิฟต์อ่ะก็คือเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วเจลี่อยู่ชั้น4หอมแน่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็มีตาช่างนะสำหรับช่างน้ำหนักสิ่งของแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเต็มมากแน่นมากผ่านมาผ่านตับเดี๋ยวอย่าบ๊ายบายไปด้วยไปตามไปด้วยตามมาตามมาแล้วถนนคนเดินที่เราพูดถึงนั้นก็คืออยู่แค่นี้นี่เห็นแล้วห่างจากโรงแรมนี่อย่างไกลไกลมากครึ่งแยกไฟแดงเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเมื่อวานก็มีคุณลุงอ่ะมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรงนี้เขาจะปิดถนนเมื่อวานวันศุกร์เนี่ยวันนี้วันเสาร์เขาจะปิดถนนแล้วก็ขายของกันวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินใช่ใช่ใช่ซึ่งเราก็ไปถนนคนเดินทุกจังหวัดเลยตอนนี้ก็อยู่หน้าธนาคารออมสินนะคะสาขาเชียงรายรัฐบาลเป็นประกันนะคะแล้วเราก็เจอไส้ของกินเฮ้ยบอกว่ามันมี2ทางอ่ะอันนี้ฝั่งขวาฝั่งธนาคารขวาตัวนี้เป็นฝั่งซ้ายไปฝั่งไหนก่อนฝั่งไหนก่อนดีอ่ะของกินก่อนได้ไหมของกินฝั่งไหนอ่ะไม่รู้ว่าดูท่าทางของกินน่าจะอยู่ฝั่งเราผิดหรือถูกเดี๋ยวก็รู้สังเกตนะคะจากเสื้อผ้าที่คนแถวนี้เขาใส่กันแลดูจะหนาวแล้วแต่เนิร์ดดูซัมเมอร์เนิร์ดใส่ชุดแบบว่าซัมเมอร์มากเลยอ่ะเธอมาผิดที่เปล่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเป็นคนต่างเราก็ไม่รู้ว่าไมซ์เซลฟี่เราจะไปเทกหัวลูกหลานใครหรือเปล่านะคะ
ก็ซื้อไปไม่ได้ต้องขึ้นไอ้นี่เชอร์รี่อย่างเดียวตอนนี้ก็เดินแบบงงนะคะเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะไม่ถึงที่มาใช่แล้วก็ไม่ชินก่อนค่ะไปแล้วเหรอจะไปแล้วก็ถึงร้านเสื้อผ้าช็อปเปล่าพี่ช็อปเปล่าแคปหมูอ่ะอยากกินแคปหมูเหรอแล้วจะเจอไว้แคปหมูจะมาความอ้วนนะคะเนี่ยให้คุณหมดได้การกินแคปหมูใช่หรอใช่ค่ะเนิร์ดบอกเจอของกินแล้วเนี่ยเหรอไม่ใช่บางวันก็นอนบางวันก็นอนมุ้งถนอมอาหารเป็นคอนโดมุ้งนะคะมีเครื่องเงินสวัสดีนะจ๊ะเข้ามาเลือกดูก่อนได้เชิญชวนอย่างเป็นมิตรนะคะสวัสดีผ้าถุงไหนธงเพลงฝรั่งอ๋อแหมพอเห็นว่าเป็นธงเพลงฝรั่งนี่สนใจขึ้นมาทันทีไม่มันคืออะไรมันคือผลไม้ไงกูสเตอรี่อร่อยนะคะผลไม้ปลอดสารพิษชื่อค่ะขอบคุณค่ะมีงานด้วยเราก็มากันแบบสไตล์ชะงกหัวนะคะมะพร้าวนมสดปั่นนะกับข้าวโพดคลุกมาอยากได้รองเท้าไม่สวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะยิ่งดึกยิ่งสวยค่ะมันเริ่มมืดแล้วเลยสวยเห็นไหมเขาเห็นด้วยด้วยกันหัวเราะเฮ้ยเสื้อเชียงรายสวยตอนกลางคืนใช่ดึกยิ่งสวยไงเฮ้ยเราเจอของกินแล้วโรตีไซส์ไหมมาจากอยุธยาคุณแม่ก็บอกว่าไปได้แล้วนะคะแต่คุณลูกก็ยังยืนน้ำลายห้อยอยู่หน้าร้านก็เป็นโรตีซึ่งเราก็มายืนน้ำลายห้อยด้วยอีกคนบอกว่าเราจะมาคุมอ้วนเออไหนล่ะลดความอ้วนเราก็ดมกลิ่นอย่างเดียวนะคะเป็นการลดความอ้วนขอบคุณค่ะพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลไทฟงค่ะไม่ใช่ศาลจังหวัดเชียงรายน้ำผลไม้ต่อวันลดร้านใหม่ซ่านะคะขายงานประดิษฐ์เป็นธงนะคะธงปลาเก๋าปลาเก๋าเสริมสวยก็มีนะคะกันคิ้วบวกเขียนคิ้ว3มิติมีรับสั่นคิ้วด้วยนะก็มีสอดเขียนคิ้วด้วยอันนี้เป็นเพ้นท์นะคะติดวันค่ะนี่ก็ช้อปปิ้งกันได้นะคะเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยมากันแบบเต็มๆนี่ก็บรรลุวัตถุประสงค์นะคะ1สิ่งนะคะใช้เงินแก้ปัญหานะคะปัญหาคือความหิวไหนได้อะไรมาลูกชิ้นอันนี้คืออะไรอะคะมะกอกเครื่องมะกอกทรงเครื่องกับน้ำพริกกากหมูนะคะบอกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยกินกับมะกอกก็มาหยุดที่ร้านเนื้อย่างเชียงรายนะคะเป็นแก้วนึ่งน้ำพริกขีดละ50บาทของจริงมันน่ากินแล้วก็
ล้วก็เนื้อลายนึ่งน้ำพริกนะคะครับผมขอบคุณครับก็มีเนื้อคอขุนย่างนะคะเนื้อลายนึ่งน้ำพริกครับครับผมสาวสวยของเราก็ยอดนักช็อปนะคะจัดไปแล้วแล้วนะคะเราก็ซื้อค่ะช็อปไปส่วนก็มีนะคะมหาชัยปลาดุกฟูนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมีข้าวผัดกะปิค่ะราคาย่อมเยาข้าวผัดปูข้าวผัดไก่ปลาดุกฟูครับยกรางวัลสุดยอดนักช็อปนะคะให้เนิร์ดเลยมารับไหมครับเอาค่ะเอาครับว่านางเพิ่งกินของกินไปแต่นางก็ซื้ออีกแล้วค่ะหมูระเบิดราชาลูกชิ้นหมูระเบิดนะคะก็บอกว่าไร้มันแป้งนิดเดียวนะคะแต่ลองพื้นเยอะไม่ใช่นั่นมันแต่งหน้าเป็นไงบ้างไอ้ย่อยก็สวยนะคะน้ำเงี้ยวข้าวกับจิ้นน้ำยาข้าวซอยไก่ก็มาอันนี้นะคะก็อยู่หน้าร้านนะคะข้าวโพด นะกะว่าจะผอมนะแต่ก็คงผอมไม่จริงหรอกเพราะว่าเป็นข้าวโพดใส่เนยค่ะก็จะมี2รุ่นมีเนยกับเนยกระเทียมแม่ค้าก็จะแยกไซส์เอาไว้นะคะก็มีบริการหั่นนะคะแยกชิ้นเวลากินจะไม่เมื่อยนี่นะคะเราก็อยู่หน้าร้านขนมบ้าบิ่นนะคะอินทผลัมมะพร้าวอ่อนนะคะน้ำมันมันไม่ละลายเลยเอาวางตอนให้มันร้อนน้ำมันมันกระดานอ๋อนึกว่าไทยอินสินค้าค่ะตอนนี้ก็ลูกค้าเข้านะคะออเดอร์บ้าบิ่นซาวบาทนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีเนยไม่มีนมกางเกงแนวแนวของเด็กค่ะแล้วไปจะพกตังค์ไปละลอนเลยแพ็คหนึ่งเลยรองเท้าสวยๆดีจ้ะบริจาคดีนะชิบุนโอยสวยดีสุดแล้วรวมตัวว่าแต่ความแต่กำปานะกว่าเครื่องประดับแล้วเราก็เจอนะคะผลไม้ของเนียนอะโวคาโดนะคะมีราดนะคะเลือกได้นะคะนมข้นหวานหรือว่าน้ำผึ้งหรือจะสองอย่างก็ได้ค่ะจัดไป20บาทค่ะขอบคุณค่ะไหนนั่งแบบของเราหยิบหน่อยสิไซส์ขนาดนี้นะคะ150นางแบบสวยนะคะและผอมขอบคุณนางแบบของเรามากเลยนะคะขันโตกนะคะหวายเชียงรายนะคะมาถึงเชียงรายจริงต้องมีสิ่งนี้ค่ะสานกันให้ดูตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี้นะคะอะโวคาโดเป็นชิ้นตอนนี้ก็มาถึงร้านอะโวคาโดปั่นบ้างนะคะรถอโวคาโดครับรสชาติคล้ายไอศครีมอโวคาโดนะคะต้องรับบัตรคิวใช่ไหมคะร้านนี้คิวฮอตค่ะแป๊บเดียวมามุงสงสัยผิดสับไปแก้วหนึ่งผมว่าแล้วล่ะมันคู่กันพร้อมกันจับคนสงสัยจะไม่หวานค่ะของว่าอันนี้ของใครเองนะคะของหนูค่ะขอบคุณค่ะรีบลาด้วยนะจ๊ะอยู่ไปเพลินๆนะคะเสียตังค์ไปแล้วเจ๊หลีเสียตังค์ซื้อเสื้อคลุมไป2ตัวตอนนี้ลูกเจี๊ยบกำลังลองเสื้ออยู่นะคะว่าใส่แล้วมันจะโอเคหรือเปล่าไม่เอาแต่ว่าชุดมากับโซเฟียมานั่งหนาวด้วยกันตอนนี้ถึงยิ่งหนาวอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะนั่งหลังโซนตอนนี้ก็ปลาเข้าไปจริงเหรออ้วนไหมสีอ้วนเอ้ยสีนี้ดูเวิร์กกว่าหรอมีอ้วนไหมนางแบบเก่ามีเท้ากระป๋าลูกเจี๊ยบนะคะด้วยความที่แบบอยากได้เสื้อลายนั้นมากๆให้แม่ค้าเปลี่ยนแล้วก็ขายให้เลยนะคะโหดจริงๆตอนนี้ก็อุณหภูมิ18องศานะคะโหอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะปลาเผาชิมปลาได้ค่ะเอาเหรอได้ค่ะ
ไหวมั้ยเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วคงจะแตกมีหลากหลายมากมากับสองสาวแก๊งนี้นะคะเข้าร้านเสื้อผ้ารัวๆถ้าแบบใหม่ดาข้างในก็มีใส่เล็กๆไม่ไม่วัดไซส์วัดไซส์วัดไซส์เฉยๆซื้อไปถึงกรุงเทพฯไม่ถึงพันคอคุมไหลนะคะเก็บตังค์ไว้เชียงใหม่ยังจะต้องไปต่อรองเท้าแฮนด์เมดนะพวกเขียวๆเนี่ยมีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงพี่ปลูกไหมอ่ะอุ้ยมันนิ่มๆเองใช่ไหมต้นมันก็ไม่ยากนะคะใส่เต้นแอบเอาใส่กระเป๋าไว้แก่พอดีหนูแก่พอดีไม่ได้กินซื้อเอาง่ายกว่าจ่ายไป20บาทใช้เงินแก้ปัญหาตอนนี้นะคะเราก็เจอสตรอเบอรี่นะคะสดๆจากไร่นะคะชิมแล้วหวานค่ะเอา2ถ้วยช่วยใส่ถุงให้ด้วยนะคะเราก็กระจายรายได้นะคะด้วยการซื้อสตรอเบอรี่เนิร์ดสั่งมาเนิร์ดอยากกินอันไหนครับแก้วไหนดีครับแก้วไหนก็ได้ค่ะ2แก้วซาก็ได้มาแล้วนะคะหิวอ่ะเสียตังหนักเลยนะคะซื้อไปเลย2กล่องแล้วก็อีก2ถ้วยบอกว่ามันดูวินเทจจริงๆดูแล้วบอกว่าตามนี่แหละครับช็อกโกแลตยังว่าอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลต2เพนแอร์แบบเริ่มต้น20บาทตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะโดนตัดตัวแล้วงั้นเดี๋ยวใช่งั้นเดี๋ยวเราจะจบการโทรไปจากที่เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย